ครับผมทาง TSR นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดสเปคกับการ์ดจอตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานะแล้วก็เพิ่งวางขายเลยนั่นก็คือตัว RX 6500 XT นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงกับสเปคนี้ไปดูเราจะจับคู่กับ Intel นะฮะแล้วอีกสเปคนึงอาจจะจับกับ AMD นะฮะก็อาจจะทำหลายชิปนิดนึงนะฮะช่วงนี้นะฮะเพราะว่ามันมีคอนเทนต์อื่นมารองรับด้วยนะฮะก็เลยต้องสลับกันนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเป็นไงไปดูแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับนะสำหรับสเปควันนี้เนี่ยอยากจะได้ประมาณ 30,000 บาทนะฮะ 30,000 บาทนั่นเองนะฮะแรมประมาณ16กิกแต่จริงแล้วเนี่ยอยากได้แรมเท่า32นะฮะแต่ว่ามันเฉพาะกลุ่มนะ32นะบางคนนะแต่ส่วนมากก็16นะฮะนะผมก็จะทำอาจจะเป็น16เหมือนเดิมนะถ้า32อาจจะเป็นเซตที่เอาไว้แบบตัดต่ออะไรอย่างงี้นะทำ Photoshop ทำAfter Effects Premiere อะไรอย่างงี้นะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าเซตนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับ Intel บวกกับ RX 6500 XT นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Advice นะครับแล้วก็ CPU ที่เราจะใช้เนี่ยเราใช้เป็นตัว i5-12400F ละกันนะฮะเอาเป็นตัวเริ่มต้นเลยละกันเพราะว่าราคาเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากหรือว่าจะเป็นตัว12400ก็ดีนะฮะจะได้แบบสตรีมได้ด้วยนะฮะสำหรับเซตนี้ถ้าเอาให้คุ้มเนี่ยผมว่าใช้ USD Graphics 730เนี่ยในการสตรีมก็ดีนะเราเพิ่มงบอีกสัก600-700มั้ยแล้วเราก็ให้มันสามารถสตรีมได้นะฮะให้มันเฟี้ยวมากกว่าเดิมเพราะว่าผมคิดว่าตัว F เนี่ยผมว่าเพิ่มนิดเดียวอ่ะคุ้มกว่าเยอะนะฮะคุ้มกว่าเยอะนะฮะงั้นเราจัดเลยมั้ยหรือจะเพิ่มราคาสัก 1,000 บาทถ้าเพิ่ม 1,000 บาทคุณก็จะได้ตัว12500นะฮะคือ USD Graphic ก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วการสตรีมเนี่ยก็ลื่นไหลมากขึ้นแล้วก็ตัว GHz เนี่ยก็สูงขึ้นเช่นกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะแต่งบ 30,000 เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมขอมาลองไล่ดูก่อนว่าถ้าใน3ตัวเนี้ยถ้าประกอบออกมาแล้วเนี่ยงบมันเหลือเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมบอกไปก่อนเลยนะฮะอาจจะเปลี่ยนตอนนี้เราขอเอาไปตัวนี้ก่อน12400ก่อนแล้วกันนะฮะกดไปเลยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นเมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ดเนี่ยเราต้องใช้เป็น PCIe 4.0 นะขั้นต่ำนะฮะเพราะว่าตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันจะวิ่งได้ดีใน 4.0 นั่นเองนะฮะก็ Intel เจนนี้สบายอยู่แล้วนะฮะน่าจะสบายนะฮะบอร์ดเนี่ยก็เป็น B660 แล้วกันนะครับเพื่อความประหยัดมากขึ้นนะฮะเราก็จะใช้ตัว Asrock ไปเลย HDV ตัวนี้ BR4 นะครับผมคิดว่าตัวนี้กำลังดีพอเหมาะเลยนะฮะแต่ว่า 3,000 เนี่ยถ้าเราจะเสียตังค์แล้วเนี่ยผมอาจจะดูช่องสล็อตแรมไว้ประมาณนึงนะเพราะว่าอยากให้มันสามารถใช้งานต่อยาวๆได้สามารถเพิ่มแรมได้ไม่ต้องมาเสียตังค์ซื้อบอร์ดใหม่นะฮะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผมขอดูก่อนโหมีแต่2ช่องทั้งนั้นเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ670นี่น่าจะแพงนะฮะโอ้โห2ช่องถามจริงอันนี้น่าเกลียดมากครับอันนี้น่าเกลียดมากรอ2ช่องมันต้องเป็น660นะครับผมว่านะแต่ว่าเราจะอยากได้แรมสล็อต4ช่องซึ่งตัวนี้มันหมดคือมันคุ้มมากอันนี้ 4,000 เนี่ย 4,000 เนี่ยผมว่าราคาดีเลยนะฮะสำหรับตัว Pro นะ Aslock ตัว Pro เนี่ยแต่ HDV นี่แอบหน้าตีนิดๆ นึงนะฮะนั้นวันนี้เราเอาเป็นตัวโอ้โห 5,000 ก็ใช้ได้นะ 5,000 เอาเป็นตัวนี้ว่ะตัวใหม่เลยเพิ่งออกมานะฮะก็เป็น Gigabyte นะฮะ B60M Aorus Pro นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราค่อยขยับทีละนิดทีละนิดนะฮะว่าจะใช้แบบไหนดีในงบ 30,000 บาทเนี่ยฮะมาต่อไปเป็นกราฟิกการ์ดนะครับกราฟิกการ์ดเนี่ยก็อย่างที่บอกไป RX 6500 XT นั่นเองนะฮะนี่เลย 1,900 จาก Sapphire นะครับนี่จัดไปนะฮะโอ้โหนี่ก็ 20,000 กว่าแล้วทุกคนมันจะพอไหมวะเนี่ยบัตแรมเหรอถ้า 3,600 ไหวไหมวะเดี๋ยวต้องดูที่บอร์ดก่อนผมจะย้อนไปที่บอร์ดกับแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ก็ลืมดูนะฮะอันนี้ต้องศึกษาให้ดีฮะต้องดูให้ดีว่าบัสแรมมันไปถึงหรือเปล่านะฮะอย่างมีคลิปก่อนเนี่ยผมแบบจัดไปแบบไม่ได้ดูอ่ะ 3,200 ยังไป3,600ยังไปไม่ถึงไงมันถึงแค่ 3,200 นะฮะอยู่ไหนวะ5,000 ตัวนี้นะฮะแต่ผมว่าตัวนี้ยังไงก็ถึงนะฮะราคานี้ยังไงก็ถึง
ดูสิโอ้สบาย5333นะครับนั้น3,600นี่คือขี้ๆนะฮะขี้ๆบอกเลยว่าขี้ๆนะฮะขี้ๆแรมเราก็จะเอาเป็นตัวถูกสุดไปเลยแล้วไม่ต้อง RGB มั้ยต้อง RGB ป่าววะบอร์ดมันมีไฟมั้ยก็ไม่ค่อยก็มีนิดหน่อยมั้งแต่ก็ไม่ได้จำเป็นนะฮะแล้วก็เอาแรมเป็นตัวจากเล็กซ่านะครับบัส 3,600 นะฮะตัวนี้ไปเลยจัดเต็มนะครับปึ๊บสีดำดุนะฮะดำดุ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 มาต่อไปก็เป็นตัว HDD ครับ HDD HDD เนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวสัก 1K นะฮะสัก 1K แล้วกันนะฮะเพราะว่า500เนี่ยสมัยนี้มันไม่ไหว500มันแทบจะน้อยแล้วนะแล้วผมกด500ทำบักเขืออะไรเนี่ยต้อง 1K ดิ 31,000 ไม่พอมันแพงอะไรวะ CPU ถ้าลงอีกโอ้ยยากว่ะยากอยู่นะแต่ว่าเราเอาตัวถูกสุดก็ได้ตอนนี้วิ่ง 3.0 นะอันนี้วิ่ง 3.0 แต่ก็ไม่เป็นไรผมว่ามันไม่ได้แบบนะ 3.0 4.0 มันก็ต่างอะแต่ใช้จริงเนี่ยผมว่าไม่ได้ขนาดนั้นมั้งนะฮะอันนี้แล้วแต่คนนะผมจะขอลองจัดแบบนี้ดูก่อนนะฮะลองผิดลองถูกก่อนนะฮะ power เนี่ยขอเป็นตัวสัก650วัตต์หรือ700นะฮะคือ650วัตต์เนี่ยเป็นขั้นต่ำเลยสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ขอดูอันนี้ก่อน80พัดไว้น่าจะมีราคาดีๆนะฮะเหมือนครั้งก่อนผมดูหูราคาแม่ง 1,500 ได้ของดีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างพวกบอนซ์อย่างเงี้ยมันจะมียี่ห้อหนึ่งราคาดีนะฮะราคาดีมากนี่อย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูไหนวะเนี่ย 1,600 วัตต์ถูกมากนะฮะถูกมากแล้ว 80,000 บอนซ์ด้วยประกัน5ปีจัดไปเลยครับนะฮะบูบลัสนะครับ RX 700 AC 30,000 แล้วครับทุกคนนะฮะ 30,000 แล้วหนึ่งโอ้โหก็พอดีเนี่ยแต่ก็จริงๆมันต้องมีเคสไงแล้วก็มีพุทน้ำอีกอะใช่ไหมยังต่ำโอ้โห 33,000 ว่ะไหวปะวะ 33,000 น้องๆเกินนิดหน่อยเนาะพอพี่ว่า 30,000 เนี่ยตอนนี้บอร์ดมันก็ลดได้นะแต่ว่าถ้าลดไปสล็อตแรมเราเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยแล้วอาจจะอัปเกรดไม่ได้ในอนาคตไงพี่ไม่อยากให้เราต้องเปลี่ยนบอร์ดอะไหนๆก็ซื้อแล้วซื้อทีเดียวไปเลยนะฮะโอเคนี่สวยจัดเลยเดี๋ยวนะฮะสวยงามพัดลมครบหน้าหลังนะฮะต่อไปเป็นชุดน้ำแล้วกันนะฮะขอเกินจริง 35,000 แล้วอันเนี้ย 35,000 ขอเกินจริงๆนะฮะมันไม่ไหวว่ะอย่างงี้มันจะไหวได้ยังไงนะถ้า 35,000 เนี่ยเนี่ยเราเริ่มขยับไปอีกสเต็ปนึงแล้วใช่ป่ะพอเราเริ่มขยับเนี่ยก็แบบว้าวว้าว ชุดน้ำเตือนทุกรอบนะฮะถามร้านให้ดีว่ารองรับ Intel Gen 12หรือไม่หรือซ็อกเก็ต 1,700 นะฮะถามให้ดีนะฮะถ้าเกิดเอาชัวร์ตัวนี้มีอ้าวซิลสโตนเหมือนมีคนรู้นะฮะนั้นแต่เราใช้สีดำแล้วกันนะฮะอ่ะกดไปซิลสโตนตัวนี้เนี่ยส่วนมากมีนะฮะถ้าเป็นล็อตใหม่เนี่ยมีหมดเลยนะฮะมีหมดเลยนะฮะไม่ต้องกลัวมีหมดนะฮะเฮ้ยเหลืองบอีกเท่าไหร่เนี่ย2-300เหรอ2-300ผมขอลองดู SSD ใหม่กันนะฮะผมถ้าเป็น 4.0 เนี่ยมันอาจจะแพงไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ตระหนักใจอยู่นะฮะตระหนักใจคุณคิดนิดนึงนะฮะถ้า 4.0 เนี่ยถูกสุดเนี่ยก็เป็นตัวนี้ครับ 1TWD ซึ่งมันแพงกว่าเท่าตัวทุกคนอ่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้เกือบอันนี้ 4,000 อันนี้ 5,000 ถ้าเนี้ย 2K ได้ 5,000 นี้โอ้โหคือราคามันช่างแตกต่างนะฮะแต่ถ้าเป็น500เนี่ย500กิกจริงๆก็ประกอบเซตได้นะถ้า500เนี่ยผมว่าชิลเลย 35,000 เนี่ยนะฮะเป็น PCIe 4.0 นะก็ชิลเลยนะแต่ว่า 3.0 ผมพูดตรงๆนะก็แรงแล้วนะครับก็แรงแล้วถ้านี้2ตัวก็ 4,000 เท่ากันปะวะก็ 4,000 เท่ากันอ่ะถ้าเอาอ่ะมันผมว่าอันนี้เราคุ้มแล้วนะฮะอันนี้คือคุ้มแล้วนะฮะก็เซตประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้มาเรามาดูกันบ้างว่ามันมีอะไรกันนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยคือตัว CPU Generation ที่12นะจาก Intel นะฮะ
Core i5-12400 นะฮะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่า6 Core 12 Thread ทำงานสตรีมเล่นเกมนะครับเรนเดอร์ได้หมดเลยนะครับความนี่เห็นไหม PCIe 5.0 และ 4.0 support นะฮะ DDR5 DDR4 support นะครับเจเนอเรชั่นที่12นะฮะ TDP 65วัตต์นะครับนี่เลยแล้วก็รายละเอียดตรงนี้เนี่ยคล็อกสปีดเริ่มต้นที่ 2.5 GHz นะครับแล้วก็เทอร์โบนะฮะเทอร์โบก็เป็น 4.4 นะถือว่าแรงเลยทีเดียวกับ Intel UHD 730นะฮะถ้าเราบวกต่างขึ้นอีกอุ้ยได้อยู่นะผมขอดูก่อนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ถ้า 35,000 แล้วเป็นตัวดีๆเลยแบบตัว12เนี่ย12500เฮ้ยราคาดีผมกดเลยผมกดเลยเกินนิดเดียวสัญญาเกินนิดเดียวไปกดเท่าไหร่35,210 บาทคุณได้แรงกว่าเดิมนะฮะคุณได้แรงกว่าเดิมนะฮะอันนี้คือการขยับไปเรื่อยนะอันนี้จริงๆไม่ควรนะแต่ว่าถ้ามันมา 35,000 นะผมว่าเป็นผมก็ขยับเพิ่มอีกนิดเดียวจริงๆนะฮะนี่ก็ซัพพอร์ตกันเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมาดูเลยครับเริ่มต้นที่ 3.0 นะฮะบูสต์ไปที่ 4.6 เป็นไงคือเริ่มต้นนี่แรงมากแล้วก็ตัว USD Graphic เนี่ย 770 เนี่ยก็ค่อนข้างแรงเลยเล่นเกมได้นะฮะก็ถ้าเทียบก็น่าจะสักประมาณผมว่าน่าจะประมาณ Vega 3ตัว Athlon มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเออน่าจะแรงราวๆนั้นแต่ว่ามันดีตรงที่มันใช้ Quick Sync ได้สามารถเรนเดอร์ยิงสตรีมได้นั่นเองนะฮะก็มาเรามาดูกันละอันนี้คือเน็ตและสุดท้ายแล้วทุกคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เปลี่ยน CPU นะฮะโอ้โหก็มันน่าเปลี่ยนอ่ะทุกคนคือแบบนะ 35,000 มันนิดเดียวอ่ะเมนบอร์ด Gigabyte ครับ B60M Aorus Pro นะตัว DDR4 นะครับแล้วก็การ์ดจอจาก Sapphire นะครับ Radeon RX 1500 XT ตัว Plus นะครับ Gaming OC นะฮะ 1,900 บาทนะครับแล้วก็แรมจากทาง Lexa นะครับ 16GB 3.68x2 นะฮะแล้วก็ WD Green N350 นะฮะ960 GB หรือประมาณ 1TB นั่นเองนะฮะก็ตัวนี้คุ้มสุดแล้วนะครับในตลาดนะครับ Power Supply ตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆ 1,620 บาทนะครับแล้วก็700วัตต์เนี่ยยังเผื่อได้อีกนะฮะยังเผื่อได้อีกบูรัสนะครับ RX 700 AC นะครับแล้วก็เป็น Silverstone นะครับ Fala R1 Pro นะครับ V2 ARGB นะครับ 1,860 บาทสวยงามนะครับสวยงามนะฮะดำดุเลยนะฮะแล้วก็มีไฟนะครับแล้วก็เป็นตัว Silverstone Perma Frost นะครับ PF220 ARGB ตัวนี้เนี่ยเตือนอีกรอบถามร้านดีๆว่ามีซ็อกเก็ต 1,700 แถมมาหรือไม่นะครับนะฮะก็ CPU ก็เป็นตัว i5-12500 นะฮะเราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับทั้งหมดก็ 35,210 บาทนั่นเองครับวันนี้ก็สเปคเป็นไงถูกใจไหมถ้ายังไม่ถูกใจคอมเมนต์ด้านล่างว่าอยากได้สเปคแบบไหนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะฮะรับรองว่าจะต้องถูกใจนะฮะสำหรับวันนี้ครับผมทัน TSR นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็คือพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัดคลิปอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็จะลงให้เร็วที่สุดนะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายทุกคนแล้วจะสเปคใหม่นะครับบ๊ายบาย